สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรที่ถูกลืมไปฟังกันเลยค่ะอาณาจักรล้านช้างเป็นอนาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งในแถบกลุ่มน้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตามพงศาวดารล,ลาวได้กล่าวว่าอาณาจักรล้านช้างเริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยขุนลอโดยพระองค์ได้เข้ายึดครองเมืองเชาวา หรือหลวงพระบางจากขุนกันรางและได้จัดตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีของล้านช้างในปีพุทธศักราช1300แล้วได้เปลี่ยนชื่อจากเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองตั้งแต่นั้นมาได้มีชนชาติลาวอพยพเข้ามาอาศัยอยู่นัดอินแดนล้านช้างจํานวนมากขึ้นหลังจากสิ้นรัชการขุนลออาณาจักรล้านช้างได้มีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีกหลายพระองค์จนกระทั่งมาถึงสมัยเจ้าฟางุม้ม ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรลานช้างได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1,904อาณาเขตของลานช้างขยายมากขึ้นจนสามารถยึดครองดินแดนอีสานของไทยในปัจจุบันบางส่วนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างในสมัยนั้นอาณาจักรลานช้างมีศูนย์กลางอำนาจการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและศาสนาอยู่ที่หลวงพระบางซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีดินแดนทอดตัว จากเหนือจะรดใต้มีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับจีนทิศตะวันออกจะรดกับเวียดนามทิศใต้จะรดกับเขมรทิศตะวันตกจรดพม่าและไทยในสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ธามิกราชอาณาจักรล้านช้างได้เจริญสูงสุดซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธทองของอาณาจักรล้านช้างพระองค์ทรงสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการปกครองสร้างบ้านเมืองให้เป็นปรึกแผ่นประชาชนอยู่ได้กินดีประชาชนมีความสงบสุข ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมพระองค์เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในพศพิตร,ราชธรรมและเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนหลังสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราช R อาณาจักรล้านช้างเกิดความประสามระสายอย่างหนักจากการแข่งแย่งอำนาจของบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางต่างๆจนทําให้อาณาจักรล้านช้างแตกแยกออกเป็นสามอาณาจากักร ได้แก่อาณาจักรลานช้างเวียงจันทร์คืออาณาจักรที่สืบทอดมาจากอาณาจักรลานช้างศรีสัตว์นาหุดเดิมมีอาณาเขตปกครองดินแดนลาวภาคกลางในปัจจุบันมีพระเจ้าใช้เชษฐท,ทัิราชที่สองเป็นปฐมกษัตริย์พระใช้เชษฐาองค์นี้ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่จักรวรรดิเวียดนามซึ่งมีราชธานีในขณะนั้นอยู่ที่เมืองเวคนทั้งหลายจึงขนานพระนามอีกอย่างว่าประชายองค์เวหรือพระชัยองคเวีย หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ได้นำกำลังจากเวียดนามเข้ายึดกรุงเวียงชันจับเจ้านานทราาสำเร็จโทษแล้วราชาพิเศษพระองค์เองเป็นกษัตริย์ในปีพุทธศักราช2241จากนั้นจึงทรงตั้งเท้าลองเป็นเจ้าอุปราชครองเมืองหลวงพระบางแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวลาวทั้งหลายเพราะพระองค์มีความใกล้ชิดกับจากรววัติเวียดนาม อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางก่อตั้งขึ้นจากความแตกแยกระหว่างเวียงชันกับหลวงพระบางในปีคริสตศักราช1 7 0 0จะได้รับการช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทราชากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งช่วยเจรจา,าให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบและปักปันเขตแดนระหว่างหลวงพระบางกับเวียงชันนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพระบางจึงเป็นอิสรภาพและเป็นจุดเริ่มต้นยุคล้านช้างสองอาณาจักร คืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคเหนือของลาวในปัจจุบันและอาณาจักรลานช้างเวียงจันทร์ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคใต้รวมถึงจำพัสักในปัจจุบันและอาณาจักรลานช้างจำพัสักก่อตั้งขึ้นจากการแข่งข้อตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อเวียงจันทร์ ่อมาได้เชิญจ้นออกกษัตริย์มาเป็นกษัตริย์ปกครองนครจำปาศักในปีคริสต์ศักราช1714อาณาจากักรลานช้างจำปาศักมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองนครพนมเมืองขามมวลลงไปจนถึงเมืองเชียงแพงเมืองมโนพรต่อแดนคำเห็นส่วนทางด้านตะวันตกแผ่อำนาจปกครองไปจนถึงเมืองท้นหรือเมืองสุวรรณภูมิ อาณาจักรล้านช้างตกอยู่ภายใต้การปกครองสยามในปีคริสต์ศักราช1778สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์ส่งส่งกองทัพสยามเข้ายึดครองแผ่นดินล้านช้างที่แตกแยกออกเป็นสามอาณาจักรได้ทั้งหมดแต่ยังคงให้อำนาจกษตัตริย์แต่ละอาณาจักรในการปกครอง ตนเองในฐานะหัวเมืองประเทศสราชที่ต้องส่งสวยให้แก่อาณาจักรสยามเมื่อถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในปีคริสตศักราช1822เจ้าอนุยวงแห่งเวียงชันทรงวางแผนกอบกู้เอกราช แต่ไม่สำเร็จจึงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตกองทัพสยามในรัชกาลที่สมยกทัพไปราบอาณาจักรเวียงจันได้หมดสิ้นและอาณาจักรสยามปกครองอาณาจักรลานช้างยาวนานถึง114ปีก่อนที่จะเสียดินแดนแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง ให้แก่ฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช1893ในปีคริสต์ศักราช1893ฝรั่งเศสเข้ายึดครองอาณาจักรลานช้างฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงประเทศลาวทําให้ประเทศสยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงให้กับฝรั่งเศสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดหรือการล่มสลายของอาณาจักรลานช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากอาณาจักรลานช้างได้แยกออกเป็นสองฝ่าย เอาแม่น้ำคงเป็นที่กา้ดินแดนคือ แผ่นดินฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงกลายเป็นประเทศลาวซึ่งปกครองโดยฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาของแม่น้ําโขงกลายมาเป็นแผ่นดินสยามที่เรียกว่าอีสานนะปัจจุบันนี้ในสมัยนั้นเป็นระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันการปกครองภายในอาณาจักรลานช้างในอดีตนั้นใช้การปกครองแบบระบบอาญาสีทั้งในเมืองหลวง หัวเมืองใหญ่ตลอดจนหัวเมืองขึ้นซึ่งการปกครองนั้นขึ้นอยู่กับหัวเมืองใหญ่การปกครองระบบอาญาสี่แบ่งชั้นการปกครองดังนี้เจ้าเมืองมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาเหนืออาญาสีและกรมการเมืองตลอดจนข้าราชการทั้งปวงในเขตเมืองนั้นหากแต่จะไม่มีสิทธิ์ในบางเรื่องเช่นตัดสินประหารชีวิตหรือแต่งตั้งถอดถอนกรมการเมืองผู้ใหญ่ซึ่งได้แก่อุปาราชราชวงศ์ราชบุตร ได้เองโดยลำพังเว้นแต่จะได้รับราชานุญาตจากเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์อุปราชเป็นตำแหน่งรองเจ้าเมืองทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการของเจ้าเมืองปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าเมืองตลอดจนรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีสวยภาษีอากรการคลังและการกระเกณ์กำลังพลในยามมีราชก,การสงครามราชวงศ์เป็นผู้แทนของอุปราชรับผิดชอบเรื่องอัธคดีและการตัดสินถ้อยความข้อพิพาททั้งปวงราชบุตร โดยมากมักเป็นบุตรของเจ้าเมืองเองหรืออาจมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเจ้าเมืองก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งจากเมืองหลวงราชบุตรทำหน้าที่ช่วยราชการตามที่เจ้าเมืองมอบหมายตลอดจนการปฏิบัติกิจการด้านศาสนาเลือกสวนไร่นาถนนหนทางและการเก็บภาษ,ษีอากรต่างๆผู้ช่วยอายาศีประกอบด้วยเท้าสุริยะท้าสุริโย ท้าโพธิสารและเท้าสุธิสารซึ่งจะแต่งตั้งจากบรรดาเครือญาติของเจ้าเมืองนั้นรับผิดชอบเรื่องการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีความในศาลเมืองและดูแลรับผิดชอบการปกครองเมืองในแผนกต่างๆคือบ้านขางเมืองเป็นตำแหน่งรองจากผู้ช่วยอายาศีประกอบด้วยคื่นเมืองมีสองตำแหน่งคือเมืองแสนทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายทหารและเมืองจันทร์ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายพลเรือนขังเมืองมีศักรองจาก คือบ้านได้แก่เมืองขวาเมืองซ้ายเมืองกลางดูแลบัญชีไพรพลบัญชีสักเลขงานราชทันการปฏิสังขรณวัดว่าอารามตลอดจนวัสดุคุรุภัณเมืองคุกเมืองหามเมืองแผนเป็นผู้ช่วยการสามตำแหน่งข้างต้น หน้าเหนือหน้าใตา้ดูแลเรื่องสเสบียงอาหารในยุ่งฉางของเมืองดำเนินการเก็บสวยเก็บเงินภาษีอากรไพรพลการสำรวจสมนโนครวัวไพรพลทุกๆ3ปีทั้งการแทงจำน่ายเลขที่หนีหายตายพิการชาราอุปสมบทของไพรพลตลอดจนการควบคุมดูแลเรื่องสัตว์พาหนะซานเนธ สานนทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เลขานุการของเครือเมืองซาบันดิตทำหน้าที่เป็นอาลัก์ษหรือเจ้าพนักง,งานอ่านประกาศต่างๆท้องการแช่งน้ำสาบานการอ่านพระราชโองการคำสั่งเจ้าเมืองหรือสารตราจากต่างเมืองรวมทั้งทำหน้าที่การแต่งหนังสือตำราต่างๆด้วยกรมเมืองเป็นผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตฮีคลองต่างๆสุโพ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารตำแหน่งของคือบ้านขวางเมืองเหล่านี้จะเรียกแตกต่างไปตามศักดิ์ของเมืองนั้นนั้นหากเป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองจะใช้คำว่า พระยาลำหน้าถ้าเห็นหัวเมืองจะใช้คำว่าเพียหัวหน้าชุมชนทาฝ่ายทำหน้าที่กับกับดูแลไพรพลของหลายๆแขวงตำบลรวมกันซึ่งอาจคล้ายในอำเภอในปัจจุบนันตาแสงหรือนายแขวงทำหน้าที่ดูแลไพรพลในหมู่บ้านต่างๆเทียบได้กับกำนันในปัจจุบนันกวนบ้านหรือนายบ้านทำหน้าที่ดูแลไพรพลในหมู่บ้านเทียบได้กับผู้ใหญ่บ้านใน ปัจจุบันจัดบ้านเทียบได้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัตรกำนันการล่มสลายของอาณาจักรลานช้างเกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหารากพัดพระเจ้าสุริยวงศ์ธมิกราชซึ่งกล่าวได้ว่าในราชสมัยของพระองค์นะับเป็นหยุดทองของราชอาณาจักรลานช้าง แต่ภายหลังเมื่อพระองค์สวรรคตรแล้วเชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แข่งแย่งราชสมบัติกันและในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศ์ธรรมิกราชหลังจากนั้นอนาณาจักรลานช้างก็เสื่อมอำนาจลงจนทําให้อาณาจักรลานช้างแตกแยกเป็นสามส่วนคืออาณาจักรลานช้างหลวง พระบางอาณาจักรลานช้างเมียงจันทร์และอาณาจักรลานช้างจำปาศักดและในปีพุทธศักราช1321ทั้งสาอาณาจักรก็ได้สูญเสียเอกราชให้กับอาณาจักรสยามจึงกลายมาเป็นอาณาจักรลานช้างภายใต้การปกครองของสยาม ในปีคริสตศักราช1,893ฝรั่งเศสเข้ายึดครองอาณาจักรล้านช้างฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือประเทศลาวทําให้ประเทศสยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดและการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากอาณาจักรล้านช้างได้แยก ออกเป็นสองฝ่ายโดยเอาแม่น้ำคงเป็นที่กั้นดินแดนคือ แผ่นดินฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกายเป็นประเทศลาวซึ่งปกครองโดยฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกลายมาเป็นแผ่นดินสยามที่เรียกว่าอีสานและสาเหตุหลกัหลกๆที่ทำให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักรลานช้างคือความแตกแยกในอาณาจักรลานช้างการเกิดสงครามเจ้าอนุวงวงการขยายอำนาจของฝรั่งเศสสู่ลุ่มแม่น้ำโขงเกิดจากการแย่งชิงอำนาจ การแตกความสามาคัคคีเกิดการรุกรานของชาวต่างชาติซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อณาจารย์ลานช้างเริ่มเสื่อมลงในปลายรัชสมัยทำให้ไพร่พลในกำลังลงตายบ้านเรือ,รอนราษฎรเสียหายและผู้คนเสียชีวิตสภาพบ้านเมืองเริ่มอ่อนแอเกิดความไม่มั่นคงเกิดการจลาจนแย่งชิงราชสมบัติ ปัจจุบันนี้อาณาจักรล้านช้างไม่มีอยู่ในแผนที่โลกเพราะอาณาจักรล้านช้างได้ล่มสลายไปในปีพุทธศักราช2436การล่มสลายของอาณาจักรล้านช้างทำให้แผ่นดินถูกแยกออกเป็นสองประเทศคือประเทศลาวและประเทศไทยดังที่กล่าวไปข้างต้นหลังจากนั้นทั้งสองประเทศได้มีการเขียนประวัติศาสตร์ตนเองขึ้นในการเขียนประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศจะอ้างอิงการเมืองการ กครองของตนเองทําให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่างไม่ตรงกันเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไม่สามารถที่จะเขียนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้